หลุยหลอดสังวริบุตรเผยความรู้สึกไปไม่ทันดูใจหอมอัคพันธ์บันเทิงวันที่26กันยายน2567 15:49 น.งานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลออมอัคพันธ์นางมาศที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีเมื่อวันที่21กันยายน2567ที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมงานเป็นอย่างมากสำหรับงานสวดอภิธรรมของคืนที่4เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมามีดาราวิดีโอและดีด้าวิดีโอโปรดักชันร่วมเป็นเจ้าภาพโดยสยามสยมสังวริบุตรเดินทางมาร่วมพิธีหลังจากนั้นได้ออกมาเปิดใจให้กับสื่อมวลชนถึงการสูญเสียคนสำคัญในวงการบันเทิงครั้งนี้หลุยเผยว่าสำหรับอ๋อมนะครับการที่น้องจากไปวันนี้เขาไม่ได้เหมือนผู้ร่วมงานไม่เหมือนพระเอกทั่วไปคือไม่ได้มาทำงานเสร็จแล้วก็ไปเจอกันอยู่เรื่อยและน้องก็ทำตัวเป็นน้องเป็นนุ่งและการที่เขาจากไปวันนี้ก็ไม่ได้เหมือนพระเอกที่หายไปมันเหมือนน้องรักคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็หายไปมันก็รู้สึกโหงอมายมกครับก็สังเกตได้จากทุกคนที่พูดถึงเขาว่ามีคนรักเขาเยอะเพราะตัวตนจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขาให้ใจคนเหมือนน้องหายไปหลอดเขาทำงานกับผมเรื่องบันไดดอกรักเล่นเป็นแฝดทุกครั้งที่เจออ๋อมก็จะมีแต่รอยยิ้มอ๋อมมีรอยยิ้มอย่างเดียวและตั้งใจทำงานเป็นน้องที่น่ารักมากอะไรคือความพิเศษของพระเอกคนนี้ลุยความพิเศษของเขาก็คือรูปหล่อมีเสน่ห์ยิ้มแต่ตัวตนจริงๆเขาน่ารักมากนะครับเขาทำให้ทุกคนรักได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำนะแต่บุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นเขาไปเจอใครทุกคนก็พูดถึงเขารักเขากันทุกคนวันนี้สังเกตได้เลยคนที่มาทุกคนก็ความรู้สึกเดียวกันไม่ได้เหมือนผู้ร่วมงานจากไปแต่เหมือนน้องของเราจากไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกต่อเขาก็เลยโหงอไมยมกนิดนึงหลุยออมมาเล่นละครเรื่องแรกจำไม่ได้ว่ากับช่อง7หรือเปล่าคือเรื่องสาวใช้ไฮเทคเรตติ้งก็ใช้ได้ต่อมาก็มีเรื่องอุบัติเหตุมีทวิภพแล้วก็มาฟิตติ้งรอยรับรอยบ่าพอฟิตติ้งเสร็จเขาก็บอกว่าป๋าผมขอตัวนะผมว่าผมไม่ไหวยิ้มเราก็อ้าวเป็นอะไรเขาก็ถึงได้เล่าให้ฟังเขาก็ไม่เคยมาอ่อนแอให้เราเห็นนะตลอดเวลาที่ป่วยก่อนจะเสีย 2-3 วันเขายังบอกว่าป๋ามาเจอผมหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วเราก็บอกเฮ้ยขออีกวันขอวันอาทิตย์นะก็บอกเขาไปวันเสาร์พอวันอาทิตย์เขาก็ไม่ตอบเมื่อกี้เห็นหน้าเขาก็ยังบอกเขาเลยว่าน่าจะมาบอกก่อนจะได้มาทันคือไม่เคยขาดหายไปไหนกับน้องคนนี้เจอกันตลอดโทรคุยกันกินข้าวด้วยกันตลอดเป็น10ปีแล้วรู้จักกันมานานมากในวันที่เขามาบอกว่าขอถอนตัวเขาบอกยังไงบ้างลุยเขาบอกว่าอาจจะเล่นได้แต่ต่อไปถ้าเกิดผมเข้าโรงพยาบาลแล้วป๋าจะทำยังไงก็บอกว่าไม่ทำไงก็มาเล่นสิเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซีเรียสแต่พอบอกว่าโรคอะไรเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมเหมือนกันเพราะตอนนั้นละครกำลังจะเปิดแล้วต้องถ่ายทำพอฟังอาการแล้วก็อาจจะต้องปล่อยก่อนจริงๆก็ห่วงส่วนรวมด้วยเพราะนักแสดงหลายคนเล่นเขาไม่ได้ให้เราต้องตัดสินใจเลยเขามาถอนตัวเองเขาคิดว่าถ้าให้เราตัดสินใจเราคงลำบากใจเขาก็บอกว่าป่าผมถอนตัวแล้วกันเขาไม่ให้เราเดือดร้อนเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพอเขามาบอกโรคแล้ว
ถ้าผมไม่ถอนผมก็หนักใจเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมนะคิดถึงสถานีเขาก็มาถอนตัวเองเลยเขาก็บอกว่าผมเล่นมาหลายทีแล้วป่าไม่เคยได้กำกับเขาเลยเรื่องนี้ผมขอให้ป่ากำกับนะยิ้มก็กะว่าเจอเขาและได้ทำงานกับเขาสักทีเพราะที่ผ่านมาเจอกันเที่ยวกันแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันเขามาเล่นของค่ายดาราวิดีโอแต่เป็นผู้กำกับคนอื่นกำกับตลอดเขาก็อยากให้ผมกำกับเพราะคลาดกันหลายทีแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าต้องมาทำให้ผมสักเรื่องนะก็ยังว่าไปเลยว่าอะไรวะมาให้กำกับแล้วมาป่วยอย่างนี้ได้ยังไงก็แซวกันเรื่องสุดท้ายที่เขามาทำให้ค่ายก็เรื่องทวิภพก็หลายปีแล้วนะแต่เรื่องแรกเขามาเล่นกับเราเคยได้ร่วมงานกับน้องหลอดเขาเป็นคนน่ารักครับอ๋อมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มทำงานก็ตั้งใจน่ารักทุกคนรักอ๋อมหมดเขาน่ารักจริงๆทุกคนจะรู้สึกได้และพวกเราก็จะจำสิ่งที่ดีๆของอ๋อมหลุยถามว่ามีวางแพลนรีโปรเจกต์ของอ๋อมที่เคยเล่นไว้ไหมก็คงยังครับเพราะละครช่วงนี้ก็น้อยลงเราก็ว่ากันทีละเรื่องเอาเรื่องที่เหมาะเขาเป็นคนหน้าไทยหน้าโบราณดีถ้าละครรีรันเก่าๆก็หาดูได้ในเว็บบักอาบูนะครับถ้าจะให้พูดถึงน้องคนนี้ก็พูดได้คำเดียวว่ารักและคิดถึงอย่างอื่นไม่ต้องพูดเพราะมันเยอะมากเพราะใช้ชีวิตกันมารู้จักกันหลายคนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเจอกันบ่อยมากเจอกันทั้งยามสุขยามทุกข์และเป็นคนที่เวลาขอให้ช่วยอะไรเขาก็ช่วยผมก็เพิ่งมาเห็นในโซเชียลเห็นเขาไปช่วยงานบุญหลายงานมากเลยนะที่ไม่ได้ตังค์ผมก็เคยขอให้เขาไปช่วยเขาก็มาทันทีนะครับไม่เคยพูดเรื่องเงินทองกันเลยมาทำตัวแบบเป็นน้องเราแหละและไม่ใช่เฉพาะเรานะครับแต่กับทุกคนผมหันไปดูทุกคนก็พูดเหมือนที่เราพูดเลยทุกคนรักเขาหลอดก็เห็นเขาในลักษณะยังไงเราก็อยู่ในความทรงจำอย่างนี้ตลอดครับทิ้งลุงไว้กลางทางจับตา8ส.ส.พลังประชารัฐหนีซบเพื่อไทยการเมืองวันที่26กันยายน2567 20:37 น.จับตา8ส.ส.พลังประชารัฐกวนสันติพร้อมพัดกับวราเทพรัตนากรเตรียมขนส.ส.ในจังหวัดหนีซบบ้านเก่าเพื่อไทยทิ้งลุงไว้กลางทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.อดีตเลขาธิการพรรคออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าไม่สามารถกลับมาทำงานแบบเดิมได้แล้วเพราะแก้วมันไม่ร้าวมันแตกไปแล้วซึ่งพอใจกับจำนวนส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มธรรมนัสซึ่งเป็นส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐ20คนและพรรคเล็กๆอีก5คนรวมเป็น25คนพร้อมกับปูดว่าจะมีส.ส.อีก8คนจะชิ่งหนีออกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปอยู่พรรคอื่นข่าวล่าสุดแจ้งว่ากลุ่มที่คาดว่าจะย้ายออกมี2กลุ่มคือกลุ่มส.ส.เพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคที่มีส.ส.เพชรบูรณ์จำนวน6คนได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธพันธ์นายจักรรัฐผู้ช่วยนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายวรโชตสุคนขจรนายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์และนายอักทองใจสดโดยก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามติดต่อไปที่นายเนวินชิดชอบเพื่อขอเข้าพรรคภูมิใจไทยและล่าสุดมีรายงานว่านายสันติได้ปิดดีลที่พรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว
เช่นเดียวกับกลุ่มของนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคที่มีส.ส.กำแพงเพชร2คนคือนายอนันต์ผลอำนวยและนายปริญญาฤกษ์รายซึ่งทั้งนายสันติและนายวราเทพถือเป็นศิษย์เก่าของพรรคเพื่อไทยและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำตระกูลชินวัตรผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนจองพรรคกล้าธรรมที่มีนางนฤมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าพรรคจะมีการเปิดตัวที่ทำการพรรคที่ซอยอารีในเร็วๆนี้และจะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญในช่วงกลางเดือนตุลาคมด้วย